ขนาดนี้แล้วจะร้องเพลงไหวไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวพูดให้ก่อนพูดให้ก่อนครับก็ต่อไปนี้เราจะพูดขอบคุณทีละคนนะครับครับอยากขอบคุณโอเคครับครับก็ขอบคุณไอ้ครับผมอย่างที่ทุกคนบอกครับขอบคุณทีมทีขอบคุณพี่ถาขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสผมให้กับพวกเรา9คนนะครับจากเด็กน้อยตาดำๆที่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแบบจะมีความสามารถขอบคุณที่เห็นเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นความสามารถของพวกเราแล้วก็ให้โอกาสพวกเราครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณน้องสาวครับที่คอยซัพพอร์ตที่คอยให้กำลังใจครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เหนื่อยมาด้วยกันขอบคุณที่ไม่มีอะไรพูดนอกจากรักรักจริงๆได้ครับก็ผมอาจจะตรงนี้ผมอาจจะขอบคุณทุกคนไม่หมดจริงๆครับผมจริงๆผมอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้ผมมาหยุดโหยพูดจะขึ้นไม่รู้เหมือนกันขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมมายืนตรงนี้ผมไม่พูดคำนี้ไม่ได้ครับจริงครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สำคัญมากเลยครับขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชอบซีรีส์พวกเราที่มอบความรักมาให้พวกผมครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดครับครับผมแค่นี้นะครับผมจะมาแบบร่าเริงไม่เศร้าร้องไห้งั้นผมสบายอยู่แล้วจริงผมไม่ได้ร้องไห้แต่ใครเอาเซอร์ไพรส์มาไม่ได้บอกเลยนะผมกลัวนะเอาแรกอ่ะขนาดผมรู้บ็อกกิ้งจะไม่รู้เลยบางทีผมไม่ใช่คนร้องไห้ง่ายรับดาเมจเต็มๆไม่เงี้ยขนาดผมร้องยิ่งเมื่อกี้ไม่มีใครเสียน้ำตาไปนั้นๆเนาะแต่เอาจริงๆคือผมอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับทั้งผู้ใหญ่ที่ GMM TV นะครับที่ให้โอกาสเราพี่อู๋พี่อ้อพี่ถาตั้งแต่วันแรกที่เราได้ไปเวิร์กช็อปกันตอนนั้นเราไม่คิดว่าจะได้มาอยู่จุดๆนี้ครับก็ขอบคุณพี่อู๋ครับที่พูดว่ากูเชื่อในตัวมึงตั้งแต่วันนั้นมึงทำได้แล้วพวกเราทั้ง9คนก็มีทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้นะครับคือภาพนี้คือภาพที่ผมใฝ่ฝันอยากจะเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วอะอยู่คอนเสิร์ตมีทุกคนยิ่งตอนแบบไม่เศร้าไม่เศร้าตอนยิ่งตอนแปะมาตายเลยแตกเลยน้ำตาแตกเลยไม่ร้องเลยอ๋อไม่อ้าวแปะมันยิงเข้าตาตากันเลยแหละแตกเข้าตามันแยงตาแต่เอาจริงนะผมโคตรรักพวกมึงทุกคนเลยเอาจริงว่ารักมากไม่มีพวกมึงอยู่ไม่กูไม่รักเออชัดฟิวบ้างชัดฟิวบ้างโอเคโอเคมาหมดเลยมาจะกอดกันแบบวงกลมหรือหน้ากระดานหน้ากระดานกอดยังไงขอโทษครับไม่ได้ไม่มีแล้วนะไม่มีอ่ะแล้วอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะขอบคุณนะครับคือทุกคนที่
เสียสละเวลามาดูกันในวันนี้นะครับอะไรนะไม่เสียสละคอนเสิร์ตดีไหมครับทุกคนชอบไหมครับจริงเหรอครับตรงจริงช่วง 2-3 วันผ่านมาเนี่ยผมกังวลมากว่าผมจะไหวหรือเปล่าผมอยากทำให้ดีที่สุดแล้วผมดันมาเป็นแบบผมดันมาไม่สบายวันที่ผมซ้อมอยู่ใช่แต่ว่าเฮ้ยไม่ร้องผมคือสู้แล้วผมก็มีแรงเย้โอ้สตรองจะตายและสุดท้ายนี้นะครับ My School President Live on Stage มั่วหมดแล้วอ่ะเรามาปิดงาน My School President from Night Life on Stage กันดีกว่าครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอยากถ่ายรูปกับแฟนๆนะเก็บภาพมาถ่ายรูปด้วยหน่อยนะครับเก็บมาเป็นภาพถ่ายยังไงอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้น้องต่อ